nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยวันนี้อุปกรณ์ที่ผมเห็นเนี่ยบางงานจะทำอะไรโชว์เรามาเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยในการตรวจเช็คตรวจซ่อมระบบไฟรถเก่าๆครับก็คือระบบไฟชาร์จใช่ครับไฟชาร์จแล้วก็ใช้เป็นตัวที่ว่าจ่ายไฟเข้ากับรถเลยครับผมเอาไว้ลองรถลองรถเลยพี่ลองไฟเลี้ยวลองสตาร์ทได้เลยไหมลองหน้าหมดครับสตาร์ทก็ได้ครับต่อติดเรียบร้อยติดได้ทั้ง LED ทั้งหลอดไส้แต่ว่า LED เนี่ยสลับขั้วไม่ติดอ๋อถ้าเป็น LED ไม่ติดแต่ถ้าเป็นหลอดธรรมดาติดครับผมโอเคคราวนี้เราจะเช็คไฟยังไงนอกจากเช็คหลอดไฟแล้วที่หลอดไฟแล้วอีกอย่างที่ผมใช้นะก็คือว่าผมจะใช้แทนแบตเตอรี่กับซีก็สองเลยใช้สตาร์ทรถได้ปกติได้ด้วยอุปกรณ์ในการทำงานครับก็มีตัวนี้ครับหนึ่งตัวมิเตอร์วัดไฟมิเตอร์วัดไฟแล้วก็ตัวสปายนะครับแล้วก็พวกตัวนี้เพื่อหาซื้อพวกอย่างเนี่ยหาทั่วไปร้านคอมทั่วไปปกติร้านยี่บาทมีเกือบทุกอย่างที่ร้านยี่บาทครับผมแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาแค่ตัวเดียวครับผมตัวนี้จริงๆแล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณตัว300 กว่าบาทครับ300 กว่าบาทเนี่ยมีแค่ชุดเนี้ยครับผมก็สามารถที่จะมีระบบไฟจ่ายแล้วครับผมมีอย่างนึงไฟบ้านเสียบด้วยใช่ครับพี่มาไปเขาใหญ่ไม่ได้ครับพี่เข้าป่าไม่ได้ครับก็ตอนนี้เหลือแต่ก็คือให้นะครับผมไปเทสกับรถให้ดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างเข้าสู่ช่วงนึงของรายการตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการลองรถละครับผมตรวจสอบเครื่องมือที่ทำขึ้นมาเครื่องมือที่เราทำขึ้นมาเนี่ยครับผมเรามาลองใช้รถจริงครับผมซึ่งรถตัวอย่างนี้นะครับก็คือเป็น Honda 492ทองขาวเดิมๆทองขาว6โวลต์ครับผมนะระบบไฟ6โวลต์ครับผมอันนี้ได้เครื่องมือมาแล้วครับเสียบยังไงเพื่อลองยังไงแล้วลองอะไรบ้างเอาลองว่าติดก่อนครับผมได้ครับก็คือว่าขั้วบวกต้องบอกว่าเสียบเสมือนแบตเตอรี่ใช้แทนแบตเตอรี่พี่ใช้แทนแบตเตอรี่เลยครับผมเสียบก็สีแดงก็หนีบก็ที่ขั้วบวกครับไปบวกครับสีแดงเข้าขั้วบวกครับผมแล้วก็สีดำก็เข้าขั้วลบเก้าเก้าของรถนะครับโอเคตอนนี้ก็เสียบเสมือนต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเปิดไฟปั๊บก็ถ้าปาทำงานก็ตรวจเช็คว่าทำงานหรือเปล่าก็เปิดไปเลยเทจากไฟเลี้ยวตาแดงขึ้นมาเลยพี่โอเคแล้วก็แต่ดังนะครับก็คือถ้าไฟแพงทำไงก็ไฟแพงก็ปิดครับไม่ต้องใช้โอ้สุดยอดนะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะได้ข้อมูลเก็บเล็กเก็บน้อยไปละครับผมนะครับก็คือสำหรับวิธีการแทนแบตเตอรี่ในการลองรถครับนะครับในการที่บางทีเราไม่มีแบตเตอรี่เก็บไว้หรือว่าจอดไว้นานแล้วแบตเตอรี่มันเสียใช่ครับอยากจะลองดูก่อนครับให้มันติดก่อนครับวันนี้ได้วันนี้ได้ครับทำเองได้งบประมาณมากสุดก็ไม่น่าจะเกิน800ไม่เกินพี่ไม่เกิน500พี่ไม่เกิน500ครับผมแล้วก็สามารถไปใช้งานประยุกต์กับอย่างอื่นก็ได้ใช้เป็นไฟป้ายหรือว่าใช้กับไอ้พาวเวอร์รถขับเครื่องเสียงรถยนต์สบายเลยอะดัปได้หลายเรื่องก็คือเอามาอะดัปได้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ไม่ต้องมาถามผมถามฟังงานเอาตามสบายครับพี่นะครับก็คือถ้าเกิดสอบถามเข้ามาก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กครับผมบางนานไปเลยครับบางนานไปสเตชันครับผมมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับพี่เบอร์0844443134ครับ0844444ครับสั้นนิดครับพี่ครับนะครับผมเดี๋ยวอีกรอบนึงเชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็ได้ดูรายการถือสนใจอยากมาซ่อมร้านติดต่อยังไงครับผมเลยครับเบอร์โทรด้วยเอาเป็นว่าตายครับใครอยากซ่อมรถมาได้ครับที่ร้านผมรุ่นไส้บ่อจ้อครับนครซีมาไม่ทุกโทรมาได้ครับ0844443134รถรุ่นไหนรถเก่าผมเพื่อไม่ซ่อมอยากมา5ข้อมูล5ความรู้มาครับปากหัวผมที่บ้านผมเป็นทีครับผมขอบคุณมากครับนะสุดยอดวันนี้งั้นก็ต้องขอบคุณบางงานมากๆครับผมครับขอบคุณที่รับครับสำหรับข้อมูลดีๆแล้วก็ร้านซ่อมท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะส่งมาซ่อมได้ทุกทางได้ทุกทางครับผมหรือโทรมาสอบถามก่อนพูดคุยกันก่อนอยู่ใกล้ๆไม่มีรถมาส่งผมไปรับได้ครับพี่อยู่แค่ครับพี่ครับก็มาได้ครับผมก็งั้นก็ต้องขอบคุณบางงานรอบสุดท้ายครับขอบคุณมากครับพี่ลาไปก่อนครับพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ